สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกค่ะเราก็จะมารีวิวนะคะกลองไฟฟ้าริทึมบอกค่ะจากยี่ห้อบอสรุ่นใหญ่สุดล่าสุดนะคะตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนำเข้าแบบคัสภาพสวยๆค่ะลงจังหวัดไทยไว้ให้แล้วบอส DR880 ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะได้รับตัวเครื่องที่ทำการตรวจสอบไว้เรียบร้อยค่ะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะแล้วก็ลงจังหวัดไทยไว้แล้วให้อะแดปเตอร์แล้วมีคู่มือภาษาไทยไปด้วยค่ะเรามาทดสอบกันเลยนะคะค่ะแบงค์2แป้นที่1ค่ะเล่นแป้นที่3แป้นที่4แป้น7คืนสู่หน้าเดิมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลงจังหวะไทยไว้ให้แล้วอยู่ในส่วนของยูเซอร์ค่ะประมาณ60จังหวะนะคะสามารถนำไปกดใช้ได้เลยค่ะแล้วก็นำจังหวะมาจัดเรียงใส่ในแบงค์แฟบริกให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะสามารถต่อฟุตสวิตช์ได้นะคะซึ่งตอนนี้ฟุตสวิตช์เราก็เซตค่าให้เป็นตัว start stop นะคะแท็บ tempo สำหรับฟุตคู่รูแรกนะคะแล้วรูที่2ก็จะเป็นแพทเทิร์นในการเปลี่ยนแพทเทิร์นแบบเปลี่ยนเบอร์จังหวะค่ะแบบไปข้างหน้าบวกเบอร์มากขึ้นเบอร์น้อยลงอะไรแบบนี้นะคะเพราะมันเสียบฟุตได้2อันหรือเป็นฟุตคู่2อันนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปได้ค่ะนอกเหนือจาก DR880 ที่ทางร้านรีวิวนะคะเราก็มีกลองจากยี่ห้อบอสรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่มีครบกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบอส DR550 DR550 Mark II DR660 และ DR770 รวมถึง DR880 นะคะใครสนใจกลองรุ่นไหนรุ่นอื่นนอกเหนือจากนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้หรือเข้าเช็คสินค้าในเว็บไซต์ tokaimusic.com ได้ค่ะเบอร์โทรสามารถแอดเป็นไลน์ได้ราคาของตัวนี้นะคะ Boss DR880 ตัวนี้เช็คได้เลยค่ะที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปนะคะตัวเครื่องสวยๆอะแดปเตอร์คู่มือภาษาไทยและจังหวัดไทยที่ลงไปให้เรียบร้อยค่ะยังไงวันนี้เราจบรีวิวกันสั้นๆแบบนี้เลยสวัสดีค่ะ